แม้จะเสียจุดเดียวนะเราก็ต้องรื้อยกแผงเลยนะครับนี่ครับ3องศาครับลูกค้าส่งมาซ่อมครับเพิ่งมาถึงวันนี้เองนะฮะก็จะมาลองแกะดูนะครับแล้วก็ที่ลูกมีปัญหานะครับลูกค้ามีปัญหาก็คือตัวนี้ปุ่มนะครับปุ่มหลุดได้เนี่ยถ้าไว้นานๆน้ำมันจะเข้านะครับน้ำเข้าได้อันตรายมากครับเดี๋ยวหน้าฝนเนี่ยไม่กี่เดือนแล้วเนี่ยที่สำคัญนะครับลูกค้าไม่ได้ให้ไอ้ตัวนี้มานี่ครับตัวฝาปิดกันเรียนนะครับเขาเรียกว่าเลนกาดลืมให้มาในตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะใช้ของตัวเราเนี่ยไปเสียบให้แทนครับแล้วก็ไอตัว Insta 360มันอาแล้วก็จะเก็บไว้3องศาครับเป็นเลนที่บอบบางแล้วก็ราคาแพงด้วยครับถ้าจะเปลี่ยนเลนทีถ้าเป็นรอยนี่ก็โอ้ยต้องเสียน้ำยาขัดนู่นนี่นั่นวุ่นวายครับตัดเลนก็น่าจะ 5,000 ถึง 10,000 ครับข้างนะครับ 5,000 ถึง 10,000 หุ้มนะครับเพื่อนตรงนี้นะครับเราก็ใช้ไอ้เลนการ์ดของ3องศาครับใช้แทนได้เลนเป็นรอยนี่ครับเราต้องเลื้อมาหมดเลยนะฮะเหมือนแกะมานะครับนี่เป็นรอยแกะมาแล้วนะน่าจะเคยผ่านการซ่อมมาแล้วล่ะจากที่ไหนสักแห่งนี่ wow. เป็นรอยแกะเลนนะครับอ๋อติดนิดเดียวแล้วก็ดับมันติดนิดเดียวนะเราใส่น่าจะไปลิ้งมาหรือเปล่าเป็นหลอนกิ้งมาแน่นอนแบตเตอรี่เดี๋ยวดูนะแบตเตอรี่ใกล้หมดไหมเปิดปุ๊บ power off เลยเปิดปุ๊บ power off ทันทีเลยฮะนี่ท่านได้ดูแล้วว่าแบตเหลือเท่าไหร่พอเป็นหลักฐานให้ลูกค้านะเปิดแป๊บเดียวนะเปิดดับ insert SD card นะฮะขึ้นมานี้เพราะว่ามันก็ดับเลยมีรอยแกะเรียนมาแล้วตอนแรกนะเราก็ต้องเอาไอ้ตัวนี้ออกก่อนนะครับไอ้ตัวแบตเตอรี่นะถอดแบตถอดอะไรฟาเบตถอดแบตเตอรี่เอาให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการช็อตก็ทีนี้เราก็จะทำการแกะครับผมทีโฟครับคุณในตัวไขควงทีโฟหมุนแบบเป็นไขควงพิเศษ